วัสดีค่ะทุกคนเก่งค่ะวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่งาน Thailand Mobile Expo 2018หรือว่างาน TME รอบครึ่งหลังของปีนี้แล้วนะงานนี้แน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วค่ะว่าเป็นงานที่รวบรวมเอาโปรเด็ดๆของสมาร์ทโฟนแก๊เจ็ตต่างๆขนมาลดราคากันไว้ให้ในงานนี้แต่นอกจากโปรเด็ดๆแล้วยังมีของมาเปิดใหม่ครั้งแรกในงานด้วยส่วนจะมีอะไรเดี๋ยววันนี้เก่งจะขออาสาพาทุกคนไปเดินเที่ยวงานเองถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะบูธแรกที่เรามาก็คือบูธของหัวเว่ยนะคะไม่ได้มีเครื่องรุ่นใหม่แต่ว่ามีเครื่องสีใหม่สีนี้ชื่อว่า Pearl White นี่คือจะเป็นสีใหม่ทั้งใน Nova 3i แล้วก็รวมถึงตัว P20 Pro ด้วยนะคะเป็นสีขาวแต่ว่าก็จะมีการไล่เฉดกันนิดๆหน่อยๆส่วนเรื่องของราคา Nova 3i ยังเท่าเดิม P20 Pro มีการปรับราคาลงมาแล้วนะถ้าเกิดใครสนใจก็มาดูได้ที่บูธของเขาค่ะรุ่นนี้ก็ใหม่ค่ะของค่ายมีนะคะกับ Redmi Note 6 Proแม้ว่าจะแอบหลุดขายไปก่อนการเปิดตัวในงานวันนี้ก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เครื่องเลยอยากลองจับลองเล่นเลยต้องมาที่งานกับมือถือหน้าจอใหญ่แบตอึดแล้วก็มาพร้อมกับสีกล้องด้วยค่ะ Poco เองก็มีสีใหม่นะคะอันนี้เนี่ยเป็น Armored Edition ค่ะสำหรับตัวที่เป็น 6/128GB นะคะราคามาเท่าเดิมแต่เพิ่มเติมตัวเลือกมาให้อีก1 choice ค่ะส่วนบูธของ Oppo นะคะไม่ได้มีรุ่นใหม่แต่ว่ามีรุ่นเก่าสีใหม่มาฝากกันจ้าอันนี้เป็นสี Cherry Purple คือก่อนนี้เนี่ยเขาเปิดให้จองกันไปแล้วฟีดแบคดีงานนี้เป็นครั้งแรกที่เอามาขายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากลองมาจับเครื่องจริงว่าความวิบวับจะขนาดไหนแล้วก็มาได้ส่วนของแถมเพียบส่วนค่าย Samsung เองนะคะก็มีนี่เลยค่ะ Galaxy Watch วางขายครั้งแรกในงาน TME นี้เหมือนกันมี2รุ่นนะก็คือหน้าปัด42กับหน้าปัด46ค่ะราคาต่างกันอยู่ 1,000 ก็คือตัวเริ่มต้นเนี่ย42จะอยู่ที่ 11,900 ส่วน46จะอยู่ที่ 12,900 บาทค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเพราะว่านอกจากนาฬิกาแล้วเนี่ยถ้าซื้อพ่วงมือถือยังจะมีโปรเพิ่มด้วยนะจ๊ะค่าย Vigo เองก็มีการเปิดตัวมือถือรุ่นเล็กราคาเบาๆมา3รุ่นรวดเลยนะคะทั้ง Tommy 3 Plus Lenny 5แล้วก็ Sunny 3ซึ่งราคาของเจ้า3ตัวนี้อยู่ที่ราวๆ 2,000 ถึง 3,000 บาทเท่านั้นใครที่มองหารุ่นเล็กอยู่ลองเข้าไปดูกันได้ค่ะเมื่อกี้พาไปลองจับของใหม่กันมาแล้วนะคะแต่ของไม่ใหม่ก็มีโปรลดราคาเหมือนกันส่วนจะมีโปรไหนน่าสนใจเดี๋ยวเก่งพาไปดูค่ะค่าย Vivo เองเนี่ยก็มีที่ปรับราคาลงมาโหดก็คือ Vivo X21 ตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ 14,990 บาทพร้อมมีของแถมอีกเพียบงานนี้หลายๆคนถึงกับลังเลเลยว่าจะซื้อ V11 หรือว่าจะซื้อเป็น X21 ดีค่ายหัวเว่ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งค่ายที่จะเน้นเป็นเซตของแถมที่เยอะมากๆคือนอกจากนี้ก็จะมีตัว P20 Pro นะที่ลดราคาจาก 27,990 บาทเหลือ 23,990 บาทส่วน P20 ลดจาก 19,990 บาทเหลือ 17,990 บาทค่ะรุ่นก่อนหน้านี้อย่าง Mate 10 Pro ที่รุ่นใหม่กำลังจะเปิดตัวช่วงเดือนหน้าก็มีการปรับลดราคาลงจากราคา 27,900 บาทตอนนี้เหลือ 21,990 บาทพร้อมกับชุดของแถมชุดใหญ่เลยค่ะNova 2i เองตอนนี้เนี่ยก็เหลือ 7,990 บาทจากเดิม 19,000 บาทแล้วนะส่วน Sony เองก็มีการปรับลดราคาที่แรกในงานนี้เหมือนกันค่ะโดย Xperia XZ2 ลงมาเป็น 16,990 บาทจากปกติ 18,990 บาทแล้วก็จะมีการแถมเคสแล้วก็หูฟังบลูทูธเพิ่มให้ด้วยส่วนตัว XZ Premium ลดราคาจาก 15,990 เหลือ 13,990 บาทค่ะXiaomi ถือว่าเป็นอีกค่ายที่มีโปรหนักค่ะซึ่งโปรนี้จัดกับรุ่นของ BA2 ตัวแรม 6GB หน่วยความจำภายใน 128GB เพราะแม้จะไม่ลดราคาแต่ว่าซื้อแล้วแถมเครื่องฟอกอากาศ Xiaomi Air Purifier 2S มูลค่าเกือบ 6,000 บาทไปเลยค่ะแต่อันนี้ต้องรีบนิดนึงเพราะให้วันละแค่25คนเท่านั้นคนที่26เป็นต้นไปจะได้เครื่องชั่งน้ำหนักกับ power bank แทนนะคะ
ส่วนใครที่เล็งตัวมี8งานนี้เนี่ยมีล็อกแฟลชเซลล์มาลดราคาเป็นรอบสั้นๆโดยตัว 128GB จะอยู่ที่ 16,950 บาทรุ่นมี A2 ค่ะตัวที่เป็นแรม 6GB หน่วยความจำภายใน 128GB ในรอบแฟลชเซลล์จะอยู่ที่ 9,950 บาทค่ะทั้งมี6ที่เหลือ 9,653 บาทมีโน้ต3ที่เหลือ 9,093 บาทและก็ตัวมี A1 ลดลงมาเหลือ 5,593 บาทเองส่วนค่าย Motorola เองก็เอารุ่นเก่ามาเคลียร์ให้ลดสูงสุด 50% ค่ะด้าน iPhone เองหลังจากเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ปรับราคาลงมาแล้วนะคือมีทั้งตัวที่ติดโปรแล้วก็ไม่ติดโปรแต่ว่าวันนี้ขอเอาราคาเครื่องเปล่ามาอัปเดตกันก่อนละกันค่ะค่ายแรกเลยก็คือจากค่าย AIS งานนี้ iPhone 10ที่หลายๆคนตามหามีมาลดราคากันแบบไม่ติดโปรเริ่มต้นที่ 39,000 บาทส่วนรุ่นอื่นๆก็ราคาตามนี้เลยD-Tag เองก็จัดโหดค่ะเปิดโปรพิเศษซื้อ iPhone 10รุ่น 256GB แบบสมัครแพ็กเกจแถม Apple Watch 3รุ่นที่มี GPS แล้วก็เซลลูล่าให้เลยและก็ iPhone 8ถ้าเกิดซื้อรุ่น 256GB สมัครโปรเนี่ยก็คุ้มนะคะเพราะว่าแถม iPhone 6 32GB ให้ไปใช้ฟรีๆอีก1เครื่องส่วนถ้าเกิดใครอยากได้ iPhone 6 32GB เครื่องเปล่าไม่ติดสัญญาราคาเต็มก็อยู่ที่ 8,900 บาทค่ะTrueMove Edge ก็เป็นอีกค่ายที่มีโปร iPhone เริ่มต้นที่ 1,500 บาทส่วน Apple Watch เนี่ยหาได้ในราคา 13,900 บาทนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เครื่องเป่าไม่ติดโปรอีกหนึ่งค่ายที่ต้องไปดูก็คือ Banana IT ค่ะเพราะว่าเขาขนเครื่องมาลดกันแบบดุเดือดเลยมีทั้งตัวโชว์ทั้งตัวใหม่ลดไปยัน iPad แล้วก็ MacBook ด้วยเดินเลือกซื้อมือถือภายในงานได้เครื่องใหม่มาแล้วอย่าลืมปกป้องหน้าจอกับฟิล์มกันรอยโฟกัสนะคะบูธนี้เขามีลดสูงสุด 50% เลยค่ะนี่แหละค่ะคืองาน TME 2018ที่พาทุกคนมาเดินเล่นในวันแรกนะคะจะได้เห็นว่ามีอะไรเปิดใหม่มีโปรอะไรน่าสนใจรีบตามกันมาได้นะคะงานจะมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30กันยายนนี้ยังอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เหมือนเดิมส่วนโปรอันนี้แอบดอกจันนิดๆบางคนอาจจะได้โปรที่ดีกว่านี้แล้วแต่สกิลในการต่อรองของแต่ละคนด้วยนะคะยังไงก็ลองมาดูของที่ถูกใจของที่ใช่แล้วก็สอยกลับบ้านกันดีกว่าค่ะแต่ว่านอกจากคลิปนี้แล้วเนี่ยยังมีคลิปรีวิวมือถือคลิปแกดเจ็ตทิปต่างๆคลิปเล่าข่าวอีกเพียบเพราะฉะนั้นกดไลค์ให้เราทุกช่องทางแล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยขอบคุณนะคะWhat?